สวัสดีครับผมเอ็มสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทำการประกอบไฟใช้แบบพกพาขนาด12โวลต์70วัตต์ตัวนี้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับก็ไปดูว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบตัวนี้ขึ้นมาเขาจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูครับอย่างแรกก็จะเป็นหลอด LED ขนาด12โวลต์70วัตต์ซึ่งให้แสงสีขาวและอุปกรณ์ตัวต่อมาก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 3.7 โวลต์ทั้งหมด3ก้อนเพื่ออนุกรมกันให้ได้แรงดัน12โวลต์อุปกรณ์ตัวต่อมาก็จะเป็นโมดูลป้องกันหรือ BMS กระแสต่อเนื่อง20แอมป์ขนาด3เซลล์และตัวต่อมาก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดและพอร์ตปลั๊ก DC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่กล่องสำหรับเก็บอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่โมดูลป้องกันและสวิตช์ก็จะอยู่ในกล่องตัวนี้และนี่ก็คืออุปกรณ์หลักๆที่ใช้ในการประกอบไฟฉายชุดนี้ถ้าใครสนใจอุปกรณ์เหล่านี้ผมก็แปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ต่อไปก็ไปดูวิธีการ DIY ไฟฉายแบบพกพา70วัตต์สำหรับวิธีการต่อโมดูลตัวนี้ก็สามารถดูตามรูปที่ผมโชว์ขึ้นบนหน้าจอและนี่ก็เป็นเครื่องสปอร์ตเวลลิ่งแบบ DIY ซึ่งผมได้ทำการประกอบขึ้นมาเองด้วยหม้อแปลงไมโครเวฟถ้าใครยังไม่ดูวิธีการ DIY ชุดเครื่องสปอร์ตเวลลิ่งตัวนี้คุณก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมขั้วแบตเตอรี่ลิเธียม18650ก็จะใช้ลวดนิกเกิลThank you.
แบตเตอรี่ที่ผมได้ทำการติดตั้งลงไปก็เป็นแบตเตอรี่18650 2600มิลลิแอมหรือ 2.6 แอมเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีแรงดันอยู่ที่ 12.6 โวลต์เวลาชาร์จเต็มและมีความจุอยู่ที่ 2600 มิลลิแอมแบตเตอรี่ตัวนี้เขาสามารถจ่ายพลังงานให้กับหลอด LED 12 โวลต์ 70 วัตต์สามารถใช้งานได้ 3-4 ชั่วโมงในการชาร์จเพียง1ครั้งและให้แสงสว่าง 100% ถึง 80% ที่1ชั่วโมงและแสงสว่างก็จะลดน้อยลงตามแรงดันของแบตเตอรี่ในชั่วโมงที่4แสงสว่างของหลอด LED ขนาด 70 วัตต์ก็จะมีแสงสว่างเท่ากับหลอด LED ขนาด 10 วัตต์นั้นเนื่องจากแรงดันแบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้วนั่นเองถ้าคุณต้องการให้เขาสามารถเปิดใช้งานได้ยาวนานขึ้นคุณก็เพียงทำการเพิ่มความจุของแบตเตอรี่คุณก็จะสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นนำไปประยุกต์ใช้กับระบบโซลาร์เซลล์หรือต่อใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์เลยก็ได้แสงสว่างที่ได้ออกมาถือว่าค่อนข้างให้แสงสว่างดีมากนะครับสำหรับหลอด LED 70 วัตต์และราคาของหลอด LED เองก็มีราคาค่อนข้างถูกไม่แพงหลอด LED ตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด2สีก็จะมีแสงสีขาวที่ผมทำและแสงสีอบอุ่นถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคุณก็สามารถเข้าไปดูตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างคลิปได้เป็นไงบ้างครับสำหรับวิธีการประกอบนะครับชุดสปอตไลท์แบบพกพาหรือไฟส่องสว่างแบบพกพาตัวนี้ถ้าใครสนใจอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบชุดนี้ขึ้นมาผมก็แปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปคุณก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบสปอตไลท์ชุดนี้ได้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ